ภาวะขาดน้ำในผู้สูงอายุเสี่ยงหมดสติจนเข้าสู่ภาวะหัวใจล้มเหลวและไตวายได้ในช่วงสภาพอากาศร้อนอุณหภูมิที่สูงขึ้นจนบางครั้งใกล้เคียงหรือมากกว่าอุณหภูมิในร่างกายนั้นอาจจะเป็นสาเหตุทำให้ร่างกายของผู้สูงอายุสูญเสียน้ำมากกว่าปกติผู้สูงอายุมักมีภาวะขาดน้ำได้ง่ายเนื่องจากของเหลวสำรองในร่างกายที่ลดลงการตอบสนองต่อความกระหายน้ำลดลงความเสื่อมของร่างกายเช่นกลั้นปัสสาวะไม่ได้ซึมเศร้าสมองเสื่อมรวมถึงการได้รับยาบางชนิดเพื่อรักษาโรคประจำตัวทำให้ผู้สูงอายุมีความเสี่ยงต่อการขาดน้ำมากกว่ากลุ่มวัยอื่นๆอาการที่แสดงภาวะขาดน้ำในผู้สูงอายุอาการเริ่มจากริมฝีปากแห้งความยืดหยุ่นของผิวหนังลดลงรู้สึกอ่อนเพลียปัสสาวะลดลงหรือมีสีเข้มขึ้นรวมถึงการเป็นตะคริวได้ง่ายนอกจากนี้หากผู้สูงอายุมีภาวะขาดน้ำที่รุนแรงมากขึ้นจะพบว่ามีชีพจรเร็วกว่า120ครั้งต่อนาทีความดันโลหิตต่ำขณะเปลี่ยนท่าทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะเป็นลมง่ายมีภาวะสับสนหมดสติจนกระทั่งเข้าสู่ภาวะหัวใจล้มเหลวและไตวายได้โดยส่วนใหญ่พบว่าภาวะขาดน้ำในผู้สูงอายุจะมีอาการแสดงที่ไม่ชัดเจนแต่สังเกตได้ง่ายเมื่อมีความรุนแรงแล้วการดูแลผู้สูงอายุควรจัดหาน้ำสะอาดไว้ให้ผู้สูงอายุดื่มอย่างน้อยวันละ8แก้วและกระตุ้นให้ดื่มทุกชั่วโมงอย่างสม่ำเสมอโดยไม่ต้องรอให้กระหายน้ำไม่ควรให้ผู้สูงอายุดื่มชากาแฟแอลกอฮอล์และเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลสูงเพราะจะยิ่งทำให้ร่างกายขาดน้ำมากยิ่งขึ้นแต่ในกรณีผู้สูงอายุมีโรคประจำตัวอาทิไตวายเรื้อรังโรคหัวใจควรดื่มน้ำตามปริมาณที่แพทย์ผู้รักษาแนะนำสำหรับการป้องกันความเสี่ยงของผู้สูงอายุจากความร้อนป้องกันได้โดยให้ผู้สูงอายุอยู่ในบ้านพักอาคารหรือสถานที่ที่มีเครื่องปรับอากาศหรือหากไม่มีเครื่องปรับอากาศแนะนำให้ใช้พัดลมเปิดให้ห่างจากตัวอย่าหันพัดลมเป่าตัวโดยตรงเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายอากาศหากอากาศร้อนจัดควรหลีกเลี่ยงการออกนอกบ้านแต่หากจำเป็นควรสวมหมวกเสื้อแขนยาวที่มีสีอ่อนกางเกงขายาวหลวมๆน้ำหนักเบาระบายความร้อนได้ดีกางร่มเพื่อป้องกันแสงแดดและพกน้ำดื่มติดตัวตลอดเวลาทั้งนี้ผู้ดูแลควรสังเกตอาการผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับความร้อนหากพบอาการเช่นตะคริวหน้ามืดเป็นลมอ่อนเพลียมากหรือซึมสับสนให้รีบติดต่อสายด่วน1669แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือพาไปพบแพทย์ทันที